สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะตอนนี้อาจารย์เดินทางมาที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะคะก็ได้มีมุมงามๆที่จะให้ทุกท่านได้ชื่นชมนี่ก็คือวิหารนะคะพระพุทธสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณนะคะที่มีการสรรสร้างขึ้นนะคะภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะปางนั่งขัดสมาธิศิลปะแบบขอมโบราณทรงจักรพรรดินะคะบนพระเศียรทรงสวมพระมงกุฎนะคะคล้ายพระมหากษัตริย์นะคะใบหน้าเป็นหน้าขอมนะคะแล้วก็การสร้างด้วยทองเหลืองนะคะหลงรักปิดทองคำนะคะแล้วก็ในบริบทของพระจอมสุรินทร์สมเด็จพระพุทธจอมสุรินทร์นี้นะคะได้เป็นการสร้างแบบพญานาคนะคะ9เสียง7เสียงนะคะขอประทานอภัยแล้วก็เป็นรูปนะคะภาพวาดสีน้ำมันที่เป็นถวยเทพนะคะลงมาสักการะบูชาพระพุทธรูปนะคะแล้วก็มีช้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นผู้คนได้กราบไหว้บูชานะคะนั่นเองตลอดจนถึงมีเทพเจ้านะคะมาดิดสีตีเป่าแล้วก็มีประชาชนนะคะได้สักการะบูชานี่คือพระพุทธรูปนะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะพระกริ่งจอมสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการนำศิลปะแบบขอมประยุกต์หรือเขมรนะคะหน้าเขมรนั้นมาประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ภายในซ้ายขวานี้ก็จะเป็นที่ตั้งของกระถางดอกบัวนะคะซึ่งมีความงดงามและสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมมีดอกบัวซ้ายขวาเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ